สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันอังคารที่23พฤศจิกายนพุทธศักราช2564สมเด็จพระนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา วันนี้เวลา10นาฬิกาสมเด็จพระนิษฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาทรงเปิดอาคารสิริสีมาพัฒเป็นอาคารเรียน3ชั้นสร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารเรียนหลังเดิมที่ชำรุดได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานชื่ออาคารมีความหมายว่าอาคารที่เป็นแหล่งความเจริญและความเป็นมงคลพร้อมทั้งพระราชทานพระราชานอนุญาตให้เชิญอักษรพระนามาพิไทยสอทอประดับที่ป้ายชื่ออาคารโอกาสนี้ทอดพระเนตรในเทศกาล122ปีใต้ร่มพระบารมี ซึ่งโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2442นรสในรัชาสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันได้สนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเพื่อช่วยปลูกฝังจิตสำนึกของนักเรียนเช่นการเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันทำจิตอาสาเมื่อเกิดภัยพิบัติในประเทศ รวมทั้งได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับปรุงหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนการพัฒนาคุณภาพผู้สอนพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนและจัดกิจกรรมโครงการทูบีนัมบวนเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดเพื่อสนองพระปณิธานทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีโรงเรียนมีผลงานต่างๆอาทิปี2553 ด้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปธรภมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนาครินเปิดดำเนินการมาได้12ปีโดยได้ส่งตัวแทนศูนย์เข้าแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติตั้งแต่ปี2553ถึง2563ได้รับรางวัลต่างๆรวม42เหรียญเช่นเหรียญทอง2เหรียญเหรียญเงิน15เหรียญ ทั้งยังเคยเป็นเจ้าภาพแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่15ระหว่างวันที่5ถึง9พฤษภาคม2561นอกจากนี้ยังมีผลงานความเป็นเลิศทางวิชาการเช่นในปี2561ชนะเลิศการแข่งข,ข,ขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่14ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ได้รับท้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และในปี2564ได้รับรางวัลเหรียญทองสาขาสิ่งแวดล้อมในการแข่งขันมาเลเซียอินเตอร์เนชั่นแนลอย c i งไซเอน c ิสต์คอนเฟอเรนซ์เอ็กซิบิชันจากโครงงานวิทยาศาสตร์น้ำมันขยะที่ทำจากขวดเพชรและสามารถนำมาใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อลดฝุ่น PM และปัญหาขยะได้มีสิทธิ์เก่าที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนเป็นจำนวนมากเช่น พลเอกเอกชลิตพุกพาสุของคมุนตรีนายวิเชียนจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมารองศาสตราจารย์ชัยวัฒน์คุปตะคุปประตะกุลนักวิทยาศาสตร์และศาสตราจารย์บัณฑิตเอื้ออาภรณ์อธิการบาดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยเป็นโรงเรียนชายประจำจังหวัดนครราชสีมาขนาดใหญ่พิเศษปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่6 มีนักเรียนรวม4,185คนครูและบุคลากรทางการศึกษา277คนเวลา13นาฬิกา26นาที สมเด็จพระกรนิษฐาธาิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนมชั่วคราววัดสุทธจินดาอําเภอเมืองนครราชสีมาในการพระราชทานเพลิงศพพระศาสนพลพระศาสนโสพลโกศลสิรินทโรซึ่งบรณภาพด้วยอาการสงบเมื่อวันที่9ตุลาคม2563รสิริอายุ96ปีพรรษาที่74พระศาสนโสพลโกศลสิรินทโร เกิดวันที่16มิถุนายน2467ที่จังหวัดสุรินทร์บิดาและมารดาชื่อในสอนและนางสงโพงามอุปสมบทเมื่อปี2489นวัดสุทธจินดาด้านการศึกษาสอบได้นักธรรมชั้นตรีโทเอกตามลำดับจากสํานักเรียนวัดสุทธจินดาสอบได้ประเดียนธรรม4ประโยคทั้งได้ไปศึกษาอบรมนักเรียนครูและนักเรียนการปกครองสํนักเรียนวัดบรวรนิเวศวิหาร ด้านการบริหารและปกครองคณะสงฆ์ดำรงตำแหน่งหน้าที่สำคัญอาทิกรรมการตรวจประโยคธรรมสนามหลวงเลขานุการคณะธรรมยุทธ์จังหวัดนครราชสีมาเจ้าคณะธรรมยุทธ์อำเภอเมืองนครราชสีมาและอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดสุธจินดาเจ้าคณะภาค8ธรรมยุทธ์และที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค8ธรรมยุทธ์นอกจากนี้ ยังเป็นผู้มีคุณูประการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมรแผนกธรรมและ,ะแผนกบาลีมอบทุนการศึกษาแก่พระสงฆ์สามเณรผู้ที่เรียนดีมีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทุกรูปแบบตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆเช่นทำนุบำรุงพระาศาสนาก่อสร้างและบูรณะปฏิสังขรเสนาสนะต่างสร้างสาธารณสถานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ทั้งนี้พระศาสนโสะผลโกศลสิรินทโรเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของคณะสงฆ์สามเณรและศิษยานุสิ์นนม,ม,มีผลงานด้านการปกครองการศึกษาการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและการ,าาส,าการสาธารณสงเคราะห์เป็นที่ประจักษ์ได้รับรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักประเภทส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนาและปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาพุทธศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เวลา13นาิกา44นาทีสมเด็จพระกนิษฐาาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายประสิทธิ์เอื้ออาภรณ์เมนวัดสแกอภอเมืองนครราชสีมานายประสิทธิ์เอื้ออาภรเกิดวันที่2ตุลาคม2476ที่อำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาเป็นลูกคนสุดท้องของนายยกจิ่นและนางหย,อยูอุยแท่อื้อ เป็นผู้มีอุปนิสัยสุข,ขุมรักความสงบมีระเบียบวินัยในการดำรงชีวิตเริ่มต้นชีวิตการทำงานกับพี่ชายที่อำเภอเมืองนครราชสีมาด้วยความอุตสาหะขยันหมั่นเพียรและอดออมต่อมาจึงแยกมาทำธุรกิจของตนเองโดยยึดมั่นในความซื่อสัตว์สุจริตและมีเมตตาจนประสบความสำเร็จเป็นที่เคารพรักและมีฐานะมั่นคงทั้งยังทำงานด้านสังคมสงเคราะห์มาตลอดชีวิตปฏิบัติหน้าที่เหตัญยิกของมูลนิธิหลักเสี่ยงเสี่ยงตึง และสมาคมเตี้ยอังด้านครอบครัวสมรสกับนางจูเอื้ออาพรมีลูกด้วยกัน5คนอาทิศาสตราจารย์บัณฑิตเอื้ออาพรอ,อธิการบดีจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนาวากาศตรีหญิงแพทย์หญิงลักษณาการจนกูในายประสิทธิเอื้ออาพรถึงแก่กรรมเมื่อวันที่16พฤศจิกาย,ยน2,564ด้วยชาราภาพสิริอายุได้88ปี ทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทวีนัมเบอร์วันจังหวัดระนองพร้อมทั้งทรงเปิดชมรมทวีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาวันนี้เวลา18นาฬิกา25นาทีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีเสด็จไปทรงเปิดชมรมทวีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันของโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองชมรมก่อตั้งเมื่อปี2553และน้อมนำแนวทางการดำเนินงานของโครงการทว no. ีนัมบวนมาใช้รณรงค์และแก้ปัญหายาเสพติดรวมถึงความประพฤติของนักเรียนเช่นจัดกิจกรรมให้กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกสร้างแรงบันดาลใจให้เห็นคุณค่าของตนเองและบุคคลอื่นโดยส่งเยาวชนเข้าประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทบีนัมบวรไอดอลทุกปี โดยปีนี้ได้เป็นหนึ่งใน16คนผู้ชนะการประกวดระดับประเทศรุ่นที่11นอกจากนี้ยังเข้าร่วมการประกวดผลงานดำเนินงานของชมรมทวีนัมบวันทุกปีและจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจทวีนัมบวันที่เปิดให้บริการมาแล้ว10ปีมีอาสาสมัครประจำศูนย์40คนมีหลักการทำงานคือมุ่งมั่นแก้ไขใส่ใจไปด้วยกันดำเนินกิจกรรมการให้คำปรึกษาแบบรายเดียวรายกลุ่มทางโทรศัพท์และทางออนไลน์ กิจกรรมการพัฒนา EQ เน้นการฝึกสมองและกิจกรรมสร้างสุขแบบอิสระให้กับสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมร้องรำเล่นเต้นศิลปะและดนตรีสำหรับการดำเนินง,งานโครงการทบีนบ,บวร์นของจังหวัดระนองตลอดระยะเวลา19ปีได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้การบริหารจัดการเชิงบูรณาการมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำขับเคลื่อนและองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนมีอำเภอทบีนบ,บวนครบทุกอำเภอ พร้อมพัฒนาเป็นอำเภอต้นแบบระดับประเทศในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินสนับสนุนการดำเนินงานโครงการทว no. ีนับวันแล้วพระราชทานเงินแก่เลขาธิการมูลนิธิทว no. ีนับวันจากนั้นพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนองเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยงทั้งพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทว no. ีนับวันจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัด เพื่อจัดการปัญหาอย่างเหมาะสมต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับทว no. ีนัมบวันไอดอลปัจจุบันจังหวัดระนองมีสมาชิกทว no. ีนัมบวันอายุระหว่าง6ถึง24ปีจำนวน51,757คนและชมรมจำนวน346ชมรมโดยจังหวัดระนองเป็นจังหวัดทว no. ีนัมบวันต้นแบบระดับเงิน องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรีครั้งที่1ประจำปี2565วันนี้ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครปละกาศเอกชลิตภู่าสุององคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่1ประจำปี2565โดยมีพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองค์มนตรีเข้าร่วมประชุมด้วยสำหรับโครงการดังกล่าวเป็นโครงการตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาทิเบศมหาราชมรรมาถบพิตรเพื่อให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับพื้นที่ทำกินของราษฎรที่ยากจนไม่มีที่ดินเป็นของตนเองให้ได้มีโอกาสทำการเกษตรและอยู่อาศัยในรูปแบบหมู่บ้านสหกรณ์การเกษตร โดยเกษตรกรจะไม่มีสิทธิ์ในที่ดินแต่สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินทำกินตกทอดถึงลูกหลานได้ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสารเพื่อให้การบริหารโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่องประกอบด้วย4โครงการในแต่ละโครงการจะมีการส่งเสริมอาชีพตามความถนัดและเหมาะสมแก่ประชาชนในพื้นที่นั้นๆได้แก่ โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ป่าเตงป่าละอูจังหวัดประจวบคีรีขันและจังหวัดเพชรบุรีซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเข้าไปส่งเสริมพัฒนาและบริหารจัดการใช้ที่ดินเป็นให้เป็นประโยชน์โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกระพงอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีกรมส่งเสริมการกเกษตรได้เข้าพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านตัวอย่างภายใต้ชื่อหมู่บ้านสหกรณ์โครงการหุบกระพง ้วยการส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการที่ดินการบริหารจัดการน้ําการส่งเสริมและพัฒนาสหากรณ์ภายใต้ชื่อโครงการสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์นอกจากนี้ได้น้อมนําพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมาส่งเสริมงานหัตกรรมศริลปะชีพพิเศษป่าสนนารายในพระบรมราชินูปถัมภ์ด้วย โครงการจัดสรรที่ดินตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วยตำบลดอนขุนห้วยอำเภอชะอำและตำบนท่าคอยอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีเข้าไปส่งเสริมพัฒนาศักยภาพตามรูปแบบของสหกรณ์การเกษตรและโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับกลัดหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันและจังหวัดเพชรบุรีกรมพัฒนาที่ดินได้เข้าไปส่งเสริมพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ การอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำการจัดที่ดินการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนและข้อพิพาททั้งบูรณาการร่วมกับสหกรณ์การเกษตรสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกร,กรต้นแบบการวางแผนการรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในพื้นที่โครงการอย่างยั่งยืนสืบไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับมอบชุด PPE พระราชทานเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 วันนี้ที่อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมารองศาสตราจารย์อนันต์ทองระอาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธานในพิธีรับมอบชุดป้องกันเชื้อไวรัสส่วนบุคคลหรือว่าชุด PPE พระราชทานจำนวน550ชุดเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ทั้นนี้เนื่องจากในโอกาสบัรเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2564และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สิสงิงหาคม2564รพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แก่หน่วยงานต่างๆและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒมหาวชราราิดาพระราชทานสมทบโดยเสด็จพระราชากุศลด้วยซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว แต่รับพระราชทานจำนวน18ล้าน9แสนบาทโดยอวได้จัดสรรเงินพระราชทานให้แก่สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยง,งานในสังกัดอวที่ดำเนินงานโรงพยาบาลสนามเครือข่ายอวและศูนย์แยกกักชุมชนหรือสูยนพักคอยในสังกัดอวจํ or, จำนวน46แห่งเป็นเงินจำนวน17ล้าน3แสนบาทและจะซื้อชุดป้องกันเชื้อไวรัสส่วนบุคคลหรือชุด PPE จำนวน10,000ชุด สมมติให้แก่โรงพยาบาลสนามเครือข่ายอวและศูนย์แยกกักชุมชนหรือศูนย์พักคอยในสังกัดอวจําจำนวน38แห่งเป็นเงินจำนวน1ล้าน6แบาทหน่วยแพทย์พอ,อสวอรประจําจังหวัดสตูลออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานซินโนฟาร์ม แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตปรคัตติยราชนารีพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคโควิด1 9ซิกซิโนโฟาร์มแก่หน่วยแพทย์พอ,อสวประจำจังหวัดต่างๆเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับสังคมในวันนี้นะาลกลางจังหวัดสตูลนายนะเอกรัตหลีเสนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ไปตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์พอสวอรประจำจังหวัดสตูลซึ่งนำโดยนายเอกพลเหมารารองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูลในการให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนโฟาร์มแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางมีผู้รับบริการประกอบด้วยหญิงตั้งครรภ์สรายผู้พิการ24รายผู้ได้โอกาสภิกษุสงฆ์และผู้เข้าไม่ถึงระบบวัคซีน3 3 2รายนอกจากนี้ยังให้บริการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนกาเข็มที่2จํานวน85ราย และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรัดั์ขอบเขตสวัสดีครับ